ครูอยากให้นักเรียนใครที่ยังไม่เคยเอาสมุดมานำเสนอหน้าชั้นเรียนนะคะอยากให้เอามานำเสนอบ้างเฉลิมเกียรติเสร็จแล้วค่ะคนที่หนึ่งเดี๋ยวครูขอคนที่เร็วที่สุดเลยนะคะนำเสนอหนึ่งคนภาสกรใช่ไหมเสร็จยังเห็นยกมือนึกว่าอยากนำเสนอมากแสดงว่าสู้กายสิทธิ์ไม่ได้นะกายสิทธิ์ยกปั๊บเลยล่ะกันที่มาเสร็จแล้วค่ะตามด้วยสุภศิลป์ตามด้วยกันชัยเดี๋ยวครูขอของกันชัยค่ะกันชัยหนูเคยนำเสนอที่วิชวลยังวันนี้เกิดแน่พลอยพญาเสร็จแล้วค่ะเนติธรรมเสร็จแล้วแล้วก็สุรพัฒน์สังเกตว่าครูเรียกชื่อเดิมๆนะแต่มีเพิ่มชื่อใหม่มาด้วยวันนี้เฉลิมเกียรติคนแรกเลยนะคะตรวจสอบดูซิว่านักเรียนทำเรียบร้อยไหมถ้าเรียบร้อยแล้วส่งสมุดมาที่ครูกันชัยตรวจสอบขอที่สมุดของตัวเองค่ะถ้าเรียบร้อยแล้วหนูส่งสมุดมาที่ครูได้เลยกันชัยทำผิดได้ไหมได้แต่วันนี้กันชัยคิดว่าน่าจะทำผิดหรือทำถูกทำผิดหรือทำถูกเริ่มไม่แน่ใจแล้วนักเรียนรับสมุดเฉลิมเกียรติส่งมาให้ครูด้วยค่ะกันชัยเรียบร้อยไหมส่งสมุดมาเลยค่ะครูให้เวลาอีก1นาทีสำหรับข้อนี้นะคะเดินมาเลยค่ะไม่เป็นไรเลยใครยังไม่เสร็จยกมือค่ะโอ้ยากเหรอข้อนี้ยากเหรอคะยากมากเลยพระควัตบอกว่าไม่ยากแต่รู้สึกว่าข้อนี้งงเมื่อกี้นี่ไม่เห็นงงเลยแต่พอเจอข้อนี้งงเลยอ้าวทุกคนงงไม่เป็นไรนะคะใครไม่เสร็จไม่เป็นไรแต่หมดเวลาที่ครูกำหนดไปแล้วหันหน้ามาที่จอโทรทัศน์หมดทุกคนค่ะใครผิดถูกไม่ว่าแต่ใครถูกครูถือว่านักเรียนเก่งใครผิดครูถือว่าเดี๋ยวนักเรียนต้องปรับปรุงแก้ไขนะคะไม่ใช่ไม่เก่งนะต้องปรับปรุงแก้ไขเรามาดูว่าตัวหารก็คือ36ไปหารตัวตั้งตัวแรกได้ไหม36ไปหาร3ในหลักร้อยได้ไหมไม่ได้เรากระจายให้เป็นหลักอะไรหลัก10ได้เป็น38ในหลัก10 36หาร38ได้ไหมคะได้ได้ปั๊บนักเรียนนึกถึงวิธีอะไรประมาณประมาณก็คือนำตัวหารตัวแรกก็คือเลข3ไปหารตัวตั้งตัวแรกคือเลข3ใช่ไหมคะ3อะไรได้3 3ครูขอมาที่วิชวลของเฉลิมเกียรติเลยค่ะถึงตรงนี้ปั๊บครูมาต่อที่วิชวลเลยนะของเฉลิมเกียรติเขาบอกว่าได้ประมาณ1เฉลิมเกียรติก็ใส่เลยไม่สร้างสุดคูณเพราะว่าอะไรคะ1ไปคูณกับจำนวนไหนก็ตามมีค่าเท่ากับจำนวนนั้น
เพราะฉะนั้นประมาณ1ใส่1ให้ตรงกับหลัก10นะคะแล้วนํา1ไปคูณกับ6ได้6ใส่6อ่ะทุกคนดูค่ะ1ไปคูณกับ3ได้3ใส่3หรือนักเรียนบอกว่านํา1ไปคูณกับ36ก็ต้องได้36ไม่เกิน38ถือว่าใช้ได้ขีดเส้นใต้1เส้น8ลบออกซะ6เหลือ2เพราะนั้น2ตัวนี้น้อยกว่าตัวหารแล้ว2เป็นหลัก10ต้องกระจายไปที่หลักหน่วยหลักหน่วยคือเลข0กระจายไปกลายเป็น20นะคะ36หาร20ได้ไหมไม่ได้มีหลายคนงงตรงนี้ไม่ได้ถ้าไม่ได้ทำไงคะใส่0ยึดหลักหน่วยเอาไว้แล้วก็ใส่0เลยครูถึงได้บอกว่าง่ายมากเลยเนี่ยเสร็จแล้วนำ0ไปคูณกับ36ได้เท่าไหร่คะได้0ใส่0ตัวเดียวได้ไหมได้หรือใส่0 2ตัวได้ไหมได้เพราะว่าตรงนี้มี2หลักอยากให้ใส่2ตัวนะคะใครใส่ตัวเดียวแบบเฉลิมเกียรติครูก็ไม่ว่าหรือใส่2ตัวก็ดีนะคะเสร็จแล้วช่วยลบค่ะ0ลบออกก็0เหลือ0ต่อไป2ตัวนี้ไม่มีตัวลบแต่ถ้าของนักเรียนก็เป็น0ถูกมั้ยคะก็จะเหลือ2เดี๋ยวต่อไปครูจะลัดขั้นตอนตรงนี้ออกนะให้เหลือสั้นลงแต่วันนี้ต้องเป็นแบบนี้ก่อนวันนี้ยังไม่ลัดขั้นตอนนะคะแบบนี้ก่อนเพราะฉะนั้น20ตัวนี้จะกลายเป็นอะไรไปเศษนักเรียนก็สรุปเลย380หารด้วย60เท่ากับ10เศษ20ไหนใครได้แบบนี้ยกมือหายงงยังคะหายแล้วพควัตหายงงเลยนะคะต่อไปค่ะมาดูตรวจคำตอบตรวจคำตอบเราดูจากบรรทัดสรุปนี่แหละมีเศษต้องมีวงเล็บน้ำมนหารก็คือ10คูณด้วยตัวหารก็คือเท่าไหร่คะ36วงเล็บปิดบวกด้วยเศษก็คือ20เรามาคูณในวงเล็บก่อนสบายมากเลย10คูณ36เอา0ไปวางไว้ก่อนถูกไหมคะ1ไปคูณกับ36ได้36หรือคูณทีละหลักก็ได้1คูณ6ได้6ใส่6 1คูณ3ได้3ใส่3ในวงเล็บเราจะได้360บวกด้วยเศษก่อนก็คือบวกด้วย20อ่ะช่วยบวกค่ะ0บวกด้วย0เท่ากับ0 6บวกด้วย2เท่ากับ8 3ไม่มีตัวบวกใส่3ครูอยากให้นักเรียนเอาตรงนี้นะครับผลบวกทั้งหมดตรงนี้ใส่บรรทัดที่2เพราะสมุดยังเหลืออีกไม่ต้องใส่บรรทัดเดียวกันถูกต้องไหมคะถูกต้องเรียบร้อยสวยงามค่ะปรบมือให้เฉลิมเกียรติค่ะเดี๋ยวเราไปดูของกันชัยของกันชัยก็สร้างสิบคูณ1ครั้งได้36ถูกไหมคะถูกไหมดูทีละตอนกันชัยถูกไหมถูกกันชัยเขาก็ลบเลย8ลบออกซะ6เหลืออะไรเหลือ2นะคะนักเรียนดูตามไปถูกแล้วตรงนี้ถูกแล้วต่อไปค่ะกระจายไปที่หลักหน่วยกลายเป็นเท่าไหร่คะ20กันชัยเขาก็งงตรงนี้เหมือนกันแต่คุณถือว่ากันชัยเก่งแล้วงงตรงนี้เหมือนกัน36ไปหาร20ได้ไหมไม่ได้ต้องใส่0เดี๋ยวกันชัยต้องไปแก้นะคะตรงนี้หนูหายหนูดูเมื่อสักครู่นี้หนูเข้าใจไหมเข้าใจไหมคะกันชัยเพราะว่า36เนี่ยไปหาร20ไม่ได้36มากกว่า20เพราะฉะนั้นเราต้องใส่0ยึดหลักหน่วยเอาไว้ตรงนี้กันชัยกลับไปแก้เพราะว่าเวลาที่กันชัยตรวจคำตอบแล้วจริงๆไม่น่าจะได้เท่ากับเท่าไหร่เนี้ย360ไม่ได้หรอกแสดงว่ากันชัยไม่ได้ไปคูณกันชัยเอาตัวตั้งมาใส่เลยไม่ได้นะคะต้องตรวจสอบของกันชัยผิดเล็กน้อยเดี๋ยวกันชัยกลับไปแก้นะคะปรบมือให้กันชัยดังๆด้วยครูขอกลับมาที่สไลด์ของครูค่ะอย่างรวดเร็วเลยนะเหมือนเดิม36ไปหาร38จะได้1ครั้งเท่ากับ36เลย8ลบออกซะ6เหลือ2 3ลบออก3เหลือ0กระจายไปที่หลักหน่วยคือเลข2จะกลายเป็น20 36หาร20ไม่ได้ใส่0ยึดหลักหน่วยเอาไว้เสร็จแล้ว36ไปคูณ0นะคะ0คูณ6ได้00คูณ3ได้0ลบกันแล้วเหลือเท่ากับ20 20ตัวนี้จะกลายเป็น
เศษไปสรุปว่า380หารด้วย36เท่ากับ10เศษ20ไปตรวจคำตอบนะคะเหมือนเพื่อนเมื่อสักครู่นี้10คูณด้วย36วงเล็บปิดบวกด้วย20ก็คือเศษนะคะเสร็จแล้วนักเรียนคูณง่ายมากเลยเอาสูตรไปวางไว้ก่อน1คูณ6ได้6 1คูณ3ได้3เสร็จแล้วบวกด้วย20ก็จะได้ผลบวกเป็นนะคะ0บวกด้วย0เท่ากับ0 6บวกด้วย2เท่ากับ8 3ไม่มีตัวบวกใส่3เท่าตัวตั้งพอดีเลยไหนใครได้แบบนี้ยกมือคิดถูกเลยค่ะไปข้อต่อไปเลยนะคะไปข้อที่2ค่ะคราวนี้ตัวตั้ง4หลักบ้าง5นาทีอย่างรวดเร็วข้อที่2ค่ะ 7,064 หารด้วย 83ใครทำข้อที่2ถูกนะครูถือว่าใช้ได้เลยนะ